สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพันธ์จันเจริญรหัสนิสิต5716024คณะวิทยาการสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่อง Investigation of a New Technology of Controlling Electrical Apparatus via a Smartphone ค่ะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีหลากหลายวิธีด้วยกันในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันแบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ในแต่ละประเภทจึงก็จะมีขั้นตอนพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อสื่อสารของอุปกรณ์แต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปค่ะการติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่อก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนั่นเองค่ะก็จะมีบริการ GSM อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เทคโนโลยีบลูทูธการเปล่งแสงและการใช้เสียงในการสั่งการนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเภทการรูปแบบการสื่อสารรูปแบบแรกนะคะก็คือการสื่อสารผ่านบริการจาก GSM ค่ะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยตัวไมโครโปรเซสเซอร์ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับGSM modem modem เนี่ยจะรับสายเรียกเข้าแล้วก็ข้อความตัวอักษรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ ID ผู้โทรแล้วก็ข้อความ SMS จึงจะสามารถดำเนินการบางอย่างต่อไปได้ค่ะนี่เป็นแผนภาพการดำเนินงานของโมเดล GSM ค่ะซึ่งขั้นตอนการควบคุมของเบเกอร์อัตโนมัติสามารถนำเสนอเมื่อข้อความขาเข้าเนี่ยเกิดขึ้นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะต้องทำการเปรียบเทียบ ID ของผู้โทรเข้ากับ ID ผู้โทรที่จำอยู่ในหน่วยความจำของซิมการ์ดซึ่งถ้าระบบมีการจำรหัสผู้โทรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะสามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็สามารถถอดรหัสข้อความออกมาได้ค่ะทั้งนี้ตัวแปรนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือที่ที่เป็นอันตรายแต่ต้องมีเครือข่าย GSM ในรูปแบบของบริการเติมเงินซึ่ง GSM เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันเฉพาะเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ในตัวเองก็ตามคำเราประเภทที่สองนะคะก็คือการสื่อสารการเปล่งแสงค่ะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นจะต้องมีชิ้นส่วนที่ไวต่อแสงและส่วนประกอบเปล่งแสงซึ่งเนื่องจาก องค์ประกอบภาพที่มีความละเอียดอ่อนมากนะคะสามารถใช้ตัวต้านทานภาพและ LED เป็นองค์ประกอบเปล่งแสงได้ค่ะรูปแผนผังรูปแบบการเปล่งแสงในกรณีนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันเฉพาะในการควบคุมค่ะซึ่งจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการจะควบคุมอยู่ใกล้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยที่เราจะใช้การเปล่งแสงจากอุปกรณ์เปล่งแสงในชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเปล่งแสงไปถึงชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนของวงจรได้ค่ะวิธีนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมกับกรณีที่ไม่มีช่องว่างสำหรับฮาร์ดแวร์อินพุตบนอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะข้อเสียใหญ่ๆก็คือพื้นที่จำกัดค่ะระหว่างอุปกรณ์ความไวต่อสัญญาณรบกวนและก็ความเร็วในการสื่อสารต่ำมากนั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะก็คือรูปแบบการสื่อสารด้วยเสียงนั่นเองค่ะเสียงที่ใช้สำหรับการสื่อสารนะคะจำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันพิเศษแล้วก็โปรโตคอลสื่อสารค่ะวิธีนี้เนี่ยจะไม่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่มีเสียงดังๆสำหรับประเภทที่4นะคะก็คือการสื่อสารผ่านโมดูล Wi-Fi ก็จะเช่น ESP8266 ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะตั้งโมดูลให้กระจายเครือข่าย Wi-Fi เพื่อให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อได้จากนั้นคอนโทรลเลอร์ก็จะเชื่อมโยงเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งหัวหน้าอินเทอร์เฟซผู้ใช้เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ซึ่งในจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยก็จะใช้พอร์ทัลแบบCaptive Portal ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้งานในส่วนติดต่อเว็บที่ได้รับอนุญาตก็หมายความว่าผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อทุกรายเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บเพจที่สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติในกรณีนี้เนี่ยเพื่อควบคุมผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานแบบไร้สายจะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้อง
ที่ต้องการเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานแบบไร้สายเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ได้แต่จะต้องตั้งรหัสประจำตัว SSID และรหัสผ่านเครือข่ายไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์สามารถทำได้โดยโทรศัพท์มือถือค่ะรูปแผนภาพขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะในกรณีนี้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเนี่ยสามารถเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวและสามารถควบคุมได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ในพอร์ทัลเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ต้องใช้วิธีการอัตโนมัติแบบอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เฉพาะเช่นพอร์ต 192.168.0.134หรือสตริงข้อความบางส่วนเนี่ยทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าโค้ด QR จะบังคับให้เบราว์เซอร์ของผู้ใช้เชื่อมต่อกับที่ UIP หรือชื่อโค้ดที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติรูปรหัส QR นะคะหรือรหัสการตอบสนองด่วนเป็นรหัสบาร์โค้ดที่อ่านได้ง่ายเมื่อสแกนด้วยเครื่องถอดรหัส QR ปกติเนี่ยจะใช้งานบนสมาร์ทโฟนสามารถแปลโค้ดลง URL หมายเลขโทรศัพท์ข้อความหรือข้อมูลอื่นๆได้วิธีนี้มีประโยชน์ก็เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่อันตรายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันที่จำเป็นในการควบคุมเนี่ยโหลดเป็นเว็บเบราว์เซอร์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษหรือว่าเพียงแค่โปรแกรมเนี่ยอ่านโค้ด QR ในรูปแบบที่ขยายได้นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์น่ะยังไม่สำคัญระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะถูกจำกัดด้วยฮาร์ดแวร์ที่ใช้และสภาพแวดล้อมโดยรอบประเภทที่5นะคะก็คือรูปแบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตออฟติงได้ทุกแบบอุปกรณ์สามารถจัดเตรียมที่อยู่ IPแบบคงที่ได้เมื่อผู้ใช้โหลดที่อยู่นี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของเขานะคะก็จะแสดงส่วนติดต่อบนเว็บที่โฮสต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะความเป็นไปได้อื่นๆนะคะก็คือการใช้ฐานข้อมูลเว็บตัวควบคุมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่โฮสต์ไว้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะควบคุมฐานข้อมูลนี้นะคะผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่อเว็บเพจหน้านี้จะควบคุมฐานข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามลำดับค่ะรูปอินเทอร์เน็ตออฟติงแผนภาพแอปพลิเคชันบนเว็บนะคะในกรณีนี้นะจำเป็นจะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและที่ UIP แบบคงที่ซึ่งหมายความว่าถ้าหากผู้ใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยการสื่อสารที่เหมาะสมจะไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองนั่นเองนอกจากนี้เวลาตอบสนองจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตประเภทที่6ตัวแปลการสื่อสารผ่านบลูทูธก็จะมี2ประเภทหลักๆก็คือประเภทที่1คือบลูทูธคลาสสิกในกรณีนี้เนี่ยไมโครคอนโทรลเลอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะสื่อสารกับโมดูลบลูทูธเช่น HC6 ก็คือผู้ใช้จะต้องค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่สอดคล้องกันหลังจากจับคู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถส่งและรับข้อมูลอนุกรมได้อันนี้จะจำเป็นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันแบบกำหนดเองอีกครั้งนึงเพราะว่าที่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ GSM ครอบคลุมส่วนประเภทที่2เนี่ยก็คือการใช้งานบลูทูธพลังงานต่ำเป็นโปรโตคอลเวอร์ชันใหม่เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องจับคู่บลูทูธพลังงานต่ำ BLEB ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน12สถานะรูปแผนผังอธิบายการใช้บีคอนในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า IV Beacons A วิธีการทำงานก็คือเมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนน่ะได้รับสัญญาณวิทยุจากสัญญาณเตือนจะวัดค่า RSSI ตัวบ่งชี้ความแรงสัญญาณที่ได้รับRSSI เนี่ยมีหน่วยเป็น dBm decibel milliwatt เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้สัญญาณเตือนเนี่ยค่านี้จะเพิ่มขึ้นสามารถคำนวณโดยประมาณโดยการวัดปริมาณสัญญาณวิทยุที่ลดลงระหว่างเสาอากาศการสูญเสียเส้นทางสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างสัญญาณเตือนกับสมาร์ทโฟนและความยาวของคลื่นสัญญาณได้สรุปนะคะการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมักต้องใช้ขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่เหมาะสมแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันนะคะจำเป็นจะต้องมีสำหรับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปการเลือกวิธีการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวนะคะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้อุปกรณ์ที่ต้องการจะควบคุมและงบประมาณสำหรับโครงการนั้นๆ นะคะทุกรูปแบบเนี่ยการควบคุมเนี่ยมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านได้เสียงรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะลดระยะเวลาการควบคุมการส่งคำสั่งค่ะแต่ไม่สามารถที่จะทำให้คำสั่งเนี่ยเกิดการผิดพลาดได้นั่นเองค่ะดิฉันขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ